มาถึงเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้แล้วครับสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลมีเดียที่ผู้คนนำมาโพสต์กันเพื่อที่จะเตือนภัยสำหรับคนอื่นๆนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อช่วงของวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาครับการใช้บริการรถแท็กซี่ครับก็ยังคงเป็นปัญหาไม่จบนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นตามมาอีกนะครับเพราะว่าแท็กซี่ครับข่มขู่ผู้โดยสารครับแล้วก็นะครับถึงขั้นที่เจ้าตัวตอนนี้ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วนะครับโดยใช้บริการรถแท็กซี่ครับแล้วก็รถแท็กซี่คันนี้เนี่ยพูดจาหยาบคายด้วยแล้วก็ยังข่มขู่อีกนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลยครับว่าเขาหลังจากที่เขาไปเจอเรื่องนี้มาเขาก็นำมาอัดคลิปและเพื่อที่จะระบายความอัดอั้นตันใจให้เพื่อนๆแชร์ให้ชาวโซเชียลมีเดียได้ฟังจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูกันสวัสดีครับวันนี้วันที่14เดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2556นะครับผมถูกแท็กซี่ทะเบียนททหารสหสลา856นะครับสีชมพูข่มขู่นะครับททหารสคสลา856สีชมพูนะครับผมถูกที่ผมนั่งแท็กซี่คันนี้จากปากน้ำนะครับมาลงที่ BTS Bearing คนขับเป็นคนที่ไม่ผอมและไม่อ้วนนะครับเป็นคนที่รูปร่างสมส่วนสีผิวค่อนข้างไปทางผิวแดงนะครับผิวคล้ำแดงมีหนวดเคราขึ้นเป็นต่อนะครับไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่พอผมมาถึงรถไฟฟ้าแบริ่งนะครับมิเตอร์ขึ้นทั้งหมด80บาททั้งตัวผมมีเงินอยู่200บาทพอผมเพิ่งกดมานะครับพอผมกำลังจะกลับบ้านแท็กซี่บอกผมว่าค่าแท็กซี่ทั้งหมด120บาทบวกจากมิเตอร์40บาทผมจึงได้บอกซี่ไปว่ามิเตอร์ขึ้น80บาทแท็กซี่ก็ได้บอกอีกว่าคุณไม่รู้เหรอว่าแท็กซี่ของผมบวกขึ้น40บาทคนรู้ทางสมุดปาการแล้วผมขออภัยด้วยที่ตอนนี้ผมยังสั่นอยู่ผมยังตกใจไม่หายนะครับและแท็กซี่ก็ได้บอกว่าค่าแท็กซี่ทั้งหมด120บาทผมก็เลยบอกว่าแต่มิเตอร์ขึ้น80บาทนะครับแท็กซี่ก็ได้ขึ้นเสียงจริงๆซึ่งผมตกใจเลยบอกว่ามึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวมากผมก็ตกใจแต่ผมก็ย้ำแท็กซี่ไปทีนึงว่าแต่มิเตอร์80บาทนะครับผมพูดครับกับแท็กซี่จากนั้นแท็กซี่ก็ได้บอกผมว่ามึงจะเอาเหรอมึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายมึงจะเอาเหรอจากนั้นแท็กซี่ก็ก้มไปเพื่อจะหยิบอะไรบางอย่างซึ่งตรงนั้นน่ะมันมืดและผมมองไม่เห็นอะไรผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรด้วยความที่ผมยังเสียดายชีวิตอยู่ผมก็ได้หยิบเงินที่ผมกดมาทั้งหมดเมื่อกี้ให้แท็กซี่ไปนะครับและจังหวะที่ผมเอาเงินให้แท็กซี่แท็กซี่ก็ก้มลงไปหยิบอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรเพื่อปิดปากผมหรืออะไรหรือเปล่าผมคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่จังหวะนั้นผมขออธิบายก่อนนะครับนี่คือผังแท็กซี่ที่ผมนั่งนะครับแท็กซี่อยู่ตรงนี้นะครับผมนั่งตรงที่กากบาทนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่นั่งด้านข้างแท็กซี่นะครับซึ่งตรงนี้จะมีเลขทะเบียนนะครับของคนขับแท็กซี่อยู่ซึ่งตรงนี้ที่นั่งที่ผมนั่งนะครับเป็นจุดบอดทั้งหมดที่ผมไม่สามารถมองเห็นตรงนี้ได้ผมไม่สามารถมองเห็นทะเบียนขับแท็กซี่ได้นะครับและแท็กซี่สามารถข่มขู่ผมได้ง่ายเช่นกันไม่แพ้ที่นั่งด้านหน้าเลยนะครับซึ่งแท็กซี่หยิบมีดหรือหยิบปืนออกมาเนี่ยผมก็คงโดนแทงหรือว่าโดนยิงตายนี้ได้ง่ายๆเลยนี่เป็นผู้เสียหายนะครับที่มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรอดกลับมาแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็มานั่งนะครับนั่งพูดคุยผ่านคลิปเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับหรือว่าเอามาแชร์กันผ่านโซเชียลมีเดียเดี๋ยวทีมงานจะต่อสายนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับน้องกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับว่าหลังจากที่เกิดก่อเหตุแล้วเนี่ยนะครับ
ทำอย่างไรต่อว่าไปแจ้งความแล้วหรือยังแล้วไปเข้าไปในพื้นที่สน.ไหนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ได้มีโอกาสนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับทางตำรวจนะครับรวมถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกด้วยว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นชัดเจนและน้องก็สามารถที่จะจดทะเบียนจำเลขได้หมดนะครับเราจะมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้เสียหายนะครับไปพูดกับคุยกับคุณสุภากรนะครับสุจริตพินิจครับผู้เสียหายครับสวัสดีครับน้องสุภากรครับสวัสดีครับครับน้องสุภากรไปแจ้งความแล้วใช่ไหมครับแจ้งความแล้วครับครับที่สน.ไหนครับสน.บางนาครับในเบื้องต้นตำรวจรับเรื่องไว้ยังไงบ้างครับทางตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันไว้ครับแล้วก็บอกว่าจะ ออกหมายเรียกแท็กซี่คันนั้นมาครับครับบอกไหมครับว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อครับมีการติดตามคดีไหมหรือว่าไปพูดคุยกับคนอื่นๆได้ข้อมูลมาเพิ่มยังไงบ้างก็ผมก็ได้โพสต์ลงพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับแล้วก็ได้พบว่ามีผู้เสียหายที่โดนแท็กซี่คันเดียวกับผมนะครับเมื่อวานตอนประมาณ 3:00 ครับผมก็ได้พูดคุยกับเขาครับครับลักษณะนี้คิดว่าเป็นคนเดียวกันเลยเพราะว่าทะเบียนเลขเดียวกันใช่ครับแล้วก็จากการพูดคุยรูปภัณฑ์สันฐานค่อนข้างที่จะตรงกันเลยครับครับพอเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ายังไงเรื่องของชีวิตและความปลอดภัยที่เราจะต้องใช้บริการรถแท็กซี่ทั้งที่เราก็เป็นผู้ชายด้วยแต่ว่าแท็กซี่กับทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีการข่มขู่ก็รู้สึกว่าไปไหนกลางคืนมันคนเดียวมันอันตรายอะครับยังไงก็ถ้าจะขึ้นแท็กซี่ก็ต้องจำเลขทะเบียนหรือว่าอะไรให้แม่นๆนะครับครับขอโทษนะครับน้องสุภากรอายุเท่าไหร่แล้วครับ22ครับ22ก็ถือว่าก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมครับครับผมครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็อายุเราก็เยอะแล้วแล้วเราก็มีความคิดที่ว่าเราก็สามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงตอนนี้เราดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วครับหมายถึงว่าเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไหมหรือว่าเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุการณ์คือเป็นภัยสังคมชนิดหนึ่งเลยทีเดียวครับผมก็ตอนนี้ก็ได้แต่รอทางตำรวจเขาออกหมายเรียกแท็กซี่มาครับแต่ว่าทางผมก็ได้ติดต่อแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่างๆทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไปครับแล้วก็ทางเว็บบอร์ดอย่างพันทิปด้วยครับผมแล้วก็มีเจ้าทุกคนอื่นๆด้วยตกลงกับเจ้าทุกคนอื่นๆอีกคนนึงไหมครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม็กเดอะสตาร์ก็โพสต์ผ่าน Instagram นะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คกันก็ทะเบียนตรงกันได้มีการพูดคุยระหว่างผู้เสียหายทั้งสองคนไหมครับว่าจะรวมตัวไปเพื่อที่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ไม่ให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกครับผมก็ตอนนี้ก็คุยกันอยู่ครับว่าคุณอย่างคุณแม็กเดอะสตาร์เนี่ยก็ไปแจ้งความที่สน.บางห้วยขวางสน.ห้วยขวางเพราะว่าโดนที่ห้วยขวางครับผมก็ตอนนี้ก็พูดคุยกันนะครับทางไลน์ก็ตอนนี้ก็คือรอทางตำรวจติดต่อมาอย่างเดียวเลยครับครับก็ยังไงเดี๋ยวทางเราจะติดตามความคืบหน้าอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะส่งทีมข่าวไปด้วยเพื่อที่จะพาไปแล้วก็ไปตามติดเรื่องนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคมที่ค่อนข้างที่จะก่อเหตุอย่างต่อเนื่องอย่างที่ไม่กลัวเกรงกฎหมายเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณน้องมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้แล้วก็เตือนภัยสำหรับคนอื่นๆด้วยขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับอันนี้เป็นผู้เสียหายนะครับเมื่อวานนี้เองครับคุณแม็กเดอะสตาร์มีโพสต์ภาพผ่าน Instagram ขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คอินแผนที่ลงไปอยู่ที่สถานีตำรวจสน.ห้วยขวางนะครับก็โพสต์ว่าถูกแท็กซี่คันเดียวกันแหละนะครับก็ทะเบียนคันเดียวกันคุณแม็กเดอะสตาร์โพสต์แบบนี้ครับบอกว่าเมื่อกี้ผมเกือบโดนแท็กซี่ขู่จะเอาเงินและจะต่อยเลขทะเบียนทศ856ครับแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าที่เป็นตรงบริเวณที่ด้านบนคือเช็คอินอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางครับซึ่งตรงกันหมดครับเหตุการณ์ของน้องคนแรกนะครับเกิดขึ้นวันที่14เหตุการณ์ของคุณแม็กเดอะสตาร์เกิดขึ้นในระหว่างคาบเกี่ยว15ถึง16ก็คือเป็นวันที่3:00 ของวันที่16นะครับซึ่งก็ถือว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นคนคนเดียวกันแต่ก็ยัง
ก่อเหตุไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือกไม่เลือกด้วยนะครับว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็สามารถที่จะข่มขู่ได้หมดนะครับอันนี้ก็ทีมงานพยายามติดต่อไปกับทางตำรวจที่เกี่ยวข้องบอกว่าลำดับแรกเลยเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ผู้เสียหายควรจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อนเป็นลำดับแรกหลังจากนั้นทางตำรวจก็จะดำเนินการนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องจดจำให้ได้แน่ชัดนั่นก็คือเรื่องของทะเบียนและสีของรถนะครับและสิ่งที่นัดกับทางตำรวจเช่นเดียวกันแต่ทางตำรวจบอกว่ายังไม่อยากที่จะเปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวคนร้ายหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุนั้นจะหลบหนีไปเสียก่อนนะครับอันนี้เราก็จะส่งทีมงานเพื่อที่จะไปตามติดเรื่องนี้มาให้ทราบกันต่อไปด้วยว่าจุดจบจะเป็นยังไงจะสามารถดำเนินคดีกับแท็กซี่ที่ก่อเหตุเช่นนี้ได้หรือไม่นะครับ